สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับในเกม Layer Sophia's ภาค2คลิปที่2ครับอย่างที่บอกไว้นะครับเราเพิ่งกลับมาจากการแสดงแรกของเราซึ่งไอการแสดงแรกที่ว่าเนี่ยนะครับทำให้เราได้รูปถ่ายแล้วก็กระบอกเสียงมาเพื่อมาเปิดฟังอะไรบางอย่างซึ่งห้องนี้จะมีเครื่องเล่นอยู่เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับเนี่ยเราได้มา3ม้วนแล้วเห็นไหมตอนแรกมันมีแค่ม้วนเดียวถ้างั้นเราดูทีละภาพครับนี่คือภาพแรกนี่คือภาพที่2ภาพที่2นี่เป็นภาพของการขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือเดินบันไดขึ้นเรือและภาพที่3นะครับอีกภาพนึงที่ได้มาอันนี้เป็นภาพของท่าเรือแต่ว่าเหมือนจะมีภาพใครสักคนนึงวิ่งอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นเด็กที่แอบขึ้นเรือหรือเปล่าหลังจากที่ผมนั่งตัดคลิปตัวเองผมเริ่มประติดประต่อเรื่องได้แล้วฮาร์ดี้เนี่ยคือชื่อเราแน่ๆนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วเราเห็นว่าฮาร์ดี้มีทั้งร่างผู้ใหญ่และร่างเด็กนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่บทละครอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่าคุณฮาร์ดี้ตอนเด็กเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละที่น่าจะแอบขึ้นเรือมากับพี่สาวที่ชื่อลิลลี่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตอนเด็กเราเคยแอบขึ้นเรือมากับพี่สาวของเราแล้วเราก็มาเจอเด็กอีกคนนึงบนเรือชวนกันเล่นโจรสลัดนะครับในรูปโจรสลัดถึงมี3คนเล่นด้วยกันนั่นเองแล้วทีนี้ถ้าใครจำได้มันมีเอกสารที่พูดถึงความหวาดกลัวต่อท้องทะเลของเราในวัยเด็กอยู่ผมว่าตอนเด็กเราน่าจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีบนเรือนะครับแล้วก็มีการแอบขึ้นเรือในวัยเด็กด้วยมันเลยมีการซ้อนทับกันเวลาที่เราอยู่ในเรือนี้ก็จะมีเรื่องราวในวัยเด็กกลับมาด้วยนะครับเรามาดูที่ไฟล์เสียงที่เราเจอบ้างดีกว่ากระบอกเสียงนะครับนี่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็มี1กับ2ครับผมลองใส่1ดูก่อนแล้วกัน1ก็คือ testing 1 2 3อันนี้เราเคยฟังแล้ว2นะครับกระบอกเสียงที่2เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงภาคของผู้ชายคนนึงเราได้เข้ามาสู่ภาคตะวันออกของโบโรแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับหัวใจของฉันเพราะว่าฉันเองก็โตมาแถวๆนี้หลายอย่างก็ได้เปลี่ยนไปไม่ดีขึ้นก็แย่ลงฉันเห็นเด็กๆเล่นกันบนท้องถนนคือวิ่งกันแบบไร้เดียงสานะครับดูเสื้อผ้าของพวกเขาสิโสมเหลือเกินความยากจนแผ่กระจายไปทั่วนะครับไหนดูสิเราเจออะไรเนี่ยมีเด็กน้อยคนนึงนั่งอยู่ในสวนสาธารณะบนม้านั่งคนเดียวลองไปถามเขาดูดีกว่าสวัสดีพ่อหนุ่มเธอชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีพ่อหนุ่มแล้วคำพูดมันก็เริ่มติดขัดในเทปนะครับโมวิ่งคุณชื่ออะไรชื่อเจมส์มีเสียงเด็กตอบมาว่าชื่อเจมส์อาจจะเป็นเสียงเดียวกับตัวเราในตอนเด็กเจมส์ฮาร์ดี้หรือเปล่านั่นคือชื่อของเรานะครับหรือมันเป็นบทละครที่บรรยายถึงชีวิตเราในวัยเด็กไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคำสั่งที่2 อยู่ตรงนี้นะครับคาแรคเตอร์ให้สวมหน้ากากและเราลองพลิกด้านหนึ่งต้องขัดเกลาแล้วก็แสดงใบหน้าที่แท้จริงออกมานะครับตรงนี้มีเอกสารครับลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่าในตัวนักแสดงทุกคนเราจะมีส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อเล่นบทนั้นๆอยู่มันคือตัวตนที่พวกเขาต้องสร้างมันขึ้นมาต้องค่อยๆถอดรูปมันออกไปเติมเต็มรูปทรงที่ไร้รูปร่างจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่สุดท้ายก็คือความเป็นจริงครับเหมือนเราต้องค่อยๆขัดเกลาทุกอย่างออกไปจากตัวเราจนเหลือแค่ความจริงเท่านั้นนั่นคือนักแสดงครับแล้วที่นี่เหมือนจะมีเอกสารด้วยนะครับดูเหมือนว่านายจะเริ่มต้นได้ดีนี่นาดีใจนะที่ได้ยินว่านายแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยเข้ากันได้ด้วยดีทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถคว้ามันไว้ได้นะครับในอีกไม่ช้าจากเพื่อนของนายแล้วก็เอเจนต์ของนายอันนี้เป็นจดหมายจากเอเจนต์ของเราที่ส่งเรามาที่นี่นะครับก็บอกว่าดีใจที่เราเข้ากับพุ่มกับได้ดีนะครับแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพุ่มกับก็ไม่ได้แย่มากที่รูปภาพตรงนี้เหมือนจะมีลายเส้นของเด็กวาดอยู่ด้วยนะครับรูปปลารูปอะไรเติมเข้าไปในเรือผมจะแวะไปที่ห้องน้ำครับห้องน้ำก็ยังเดิมๆอยู่หรือเปล่าผมก็จะทำเหมือนเดิมครับผมจะเปิดทุกอย่างที่เปิดได้กดทุกอย่างที่กดได้เผื่อว่าจะมีบางอย่างเซอร์ไพรส์ผมเปิดน้ำแรงๆครับทุกอย่างแรงสุดปิดประตูห้องไปห้องนี้เข้าไม่ได้เป็นห้องแต่งตัวขึ้นไปที่ด้านบนครับชั้น2ตรงนี้ยังไม่ถูกเติมเต็มแต่ผมว่าไอกระดานที่ว่างเปล่าน่าจะมีโปสเตอร์หนังมาติดเพิ่มครับผมว่าละเชียร์ที่ผมไปเจอโปสเตอร์หนังมามันต้องมาโผล่ตรงนี้ครับนี่อาจจะเป็นรายชื่อหนังที่ผู้กำกับคนนี้เคยสร้างเอาไว้นะครับมันมีลายเซ็นอยู่ซึ่งเป็นลายเซ็นเดียวกันทุกรูป
แต่อ่านไม่ออกว่าชื่ออะไรนะครับได้มาแล้ว2ถ้าอย่างนั้นเราจะกลับมาที่ห้องนี้ครับห้องที่จะพาเราไปเล่นบทต่อไปของเราหรือเปล่าตรงนี้เสื้อผ้าดูเหมือนจะถูกลื้อลงกับพื้นมาระดับนึงนะครับเละตุ้มเบ้ไปหมดตอนแรกมันแขวนอยู่เป็นระเบียบดีต้องค่อยๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงครับเกมประเภทนี้มีโน้ตครับเราต้องสร้างตัวตนของตัวละครขึ้นมา motivation คือแรงขับเคลื่อนอะไรที่ขับเคลื่อนตัวฉันฉันต้องการอะไรฉันทวินหาอะไรอยู่อะไรคือแล้วก็ถูกขีดค่านะครับอะไรที่ไล่ล่าแต่ว่าไม่ใช่คำว่าไล่ล่าครับถูกขีดทิ้งแล้วใช้คำว่าหลอกหลอนแทนเหมือนเรากำลังสับสนว่าอะไรที่มันขับเคลื่อนจิตวิญญาณการแสดงของเรากันนะฉันต้องการอะไรกันแน่อะไรที่กำลังหลอกหลอนฉันอะไรที่ไล่ล่าฉันเราพยายามจะเข้าใจตัวเองแต่เราก็ไม่เข้าใจนะครับและตรงนี้ครับมีฟิล์มม้วนใหม่นั่นคือม้วนแรกเราเล่นไปแล้วนี่คือม้วนที่2ครับหยิบมาใส่วะกดเล่นเลยครับแอค2ต้องมาแล้วครับนี่ไงตอนแรกหุ่นมันยังไม่มีขาตอนนี้มีขาแล้วครับเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเขาจะถลำลึกได้แค่ไหนสิ่งที่เขาตามหายังคงอยู่ที่นั่นถูกฝังไว้ถูกซ่อนเอาไว้ถูกเก็บไว้ในถูกเก็บไว้ในกรงขังของตัวเขาเองนะครับเขาพยายามแล้วเขาก็ล้มเหลวหลายครั้งเพื่อที่จะเข้าใจเขาคือสัตว์ที่หิวกระหายที่ไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นมันรู้มันต้องการแล้วมันก็แสดงออกที่นั่นไม่มีเหตุผลหลงเหลืออยู่แล้วมีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นที่ครอบงำเขาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ย่องปลดปล่อยสติสัมปชัญญะของเขาแล้วก็มุ่งหน้าด้วยความกล้าหาญสู่พายุของเขี้ยวและเล็บต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นเขาถึงจะเจอกุญแจของเขาแล้วก็รับรางวัลที่เขาตามหาครับแล้วจอกูดำไปเลยครับต้องยอมทิ้งสติสัมปชัญญะทั้งหมดเพื่อที่จะสวมบทบาทเพื่อที่จะหารางวัลให้เจอครับแอค2ชื่อว่า The Hunt การไล่ล่าเริ่มแอค2แล้วจริงๆด้วยนะครับตอนแรกอะแอค1อะมันมีแค่หุ่นแต่แอคเนี้ยมีขามาครับเป็นขาข้างเดียวยังไม่สมบูรณ์เราออกไปจากห้องนี้กันนะครับผมว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนเอาอีกแล้วครับกลับมาที่ทางเดินครับแล้วตรงนี้ครับชิ้นส่วนแรกที่เราเจอขอโทษนะคะฉันเป็นแฟนตัวยงเลยอะช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมฉันขอโทษค่ะฉันอาจจะจำคุณผิดคนก็ได้เป็นเสียงของผู้หญิงที่มาขอลายเซ็นเราแต่อยู่ๆก็บอกว่าขอโทษค่ะฉันอาจจำคนผิดที่ว่าจำคนผิดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยทำหน้าตาไม่รับแขกหรือเปล่าคือแบบสวมบทบาทเป็นคนอื่นอยู่หรือเปล่าหน้าตึงมากจนแฟนๆไม่กล้าขอลายเซ็นก็เป็นไปได้นะครับหน้าเนี่ยถูกเผาไปครึ่งนึงนี่คือลายเซ็นเดียวกับลายเซ็นที่โปสเตอร์หนังนั่นแปลว่านี่อาจจะเป็นลายเซ็นของนักแสดงนะครับไม่ใช่ภูมิกับห้องนี้เปิดได้นะครับห้องนี้ล็อกนะครับผมจะไปตามทางเรือเอียงครับแต่นี่คือห้องลูปครับคำว่าลูปคือตอนแรกเรามาจากมุมนี้ไงออกมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยไอ้เหี้ยเจอลูปอีกแล้วห้องนี้ล็อกแทนเนี่ยครับออกมาเจอรูปภาพเดิมเหลี่ยมเดิมแต่ดาร์กขึ้นนี่เข้าได้นะครับห้องนี้ล็อกครับผมมาถึงห้องที่เป็นทางตันแล้วแต่ว่ามีกล้องถ่ายรูปเชื่อประตูเป็นเองแล้วมีเสียงกระซิบจากหลุมศพมาอีกแล้วหยิบขึ้นมาครับ yeah, ใช่แล้วขอถ่ายใหม่ได้ไหมอ่ะเหมือนรูปมันจะออกมาแปลกๆอ่ะคิดว่าคุณต้องขยับนิดนึงนะเหมือนคุณดูไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะดูไม่เป็นตัวเองเหรอครับคือถ่ายออกมาแล้วหน้าไม่เหมือนเราคือแบบผมบอกแล้วว่าเนี่ยนักแสดงมันเริ่มเปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยน
เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนตัวละครแล้วมันก็จะพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยนะครับณจุดนี้ช่างภาพบอกว่าทำหน้าดีๆได้ไหมลองขยับตัวหน่อยได้ไหมมันดูไม่ค่อยโอเคเลยอ้าวที่ไหนวะเนี่ยเป็นเสียงแปลกๆแล้วครับเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรวะเนี่ยมีทางไปต่อแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปแน่นอนผมต้องกลับไปรีเช็คประตูทุกบานครับผมเป็นคนแบบนี้คนที่ชอบเสือกไม่เข้าเรื่องนี่เป็นห้องเดิมแต่รูปภาพหายไปไม่ใช่ห้องเดิมแล้ววะไม่ใช่ละไม่ใช่ละห้องนี้โซมมากและไฟกระพริบส่วนห้องนั้นเข้าได้ครับยังไม่เข้าห้องนี้ล็อกนะครับสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมึงไปต่อจ้ะเงาคนตรงนั้นนะฮะเนี่ยแล้วประตูเปิดปิดเองนั่นคือกูเหรอเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วเอ้าโคตรเหี้ยเลยแล้วกูจะรู้ไหมว่าต้องวิ่งอ่ะอีบ้าเอ้ยเอาใหม่ครับดูแล้วว่าต้องวิ่งตอนนี้วิ่งแล้วครับลงเลยครับโดดลงไปในลิฟต์เลยครับไม่แคร์แล้วครับไม่กลัวตายเท่านั้นไม่ตายจริงด้วยอ่ะสูงขนาดนี้ยังไม่ตายอีกลงมาที่ส่วนล่างของเรือนี่คืออะไรครับเนี่ยมันนั่นคืออะไรอ่ะล็อกมันมีประตูนะครับแต่นี่คือเหมือนจุดเร่งความเร็วมีสโลว์มีฮาร์ฟสแตนบายเดินหน้าครับเมื่อเรากำลังตามไล่ล่าความฝันเรามักจะเจอตัวเองจมอยู่ในฝันร้ายไล่ล่าความฝันแล้วมักจะพบตัวเองดำดิ่งอยู่ในฝันร้ายแล้วถ้ากูถอยกลับอ่ะไฟติดแล้วนะครับแต่มันล็อกนะฮะเปิดแล้วเว้ยมีสวิตช์นะครับถอดปลั๊กได้แล้วถอดแล้วไปเสียบไหนล่ะครับเสียบนี่เหรอถ้าผมเสียบอันนี้แล้วไงต่อสับปึ๊บไฟตรงนั้นติดขึ้นมาเสียบปิดประตูแล้วไอ้สัตว์ดูตรงนี้เปิดมีบันไดขึ้นเฮียเกมแม่งรู้สึกทรมานกูจังเลยนะนี่อะไรเนี่ยเราต้องไล่ล่าใช่ไหมล่ะแอคเนี้ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเวลาและตารางกิจกรรมต่างๆนะครับตีหนึ่งห้านาทีเริ่มตรวจตาชั้นล่างตีหนึ่งครึ่งนะครับมาถึงห้องเอนจินทุกอย่างทำงานดีนะครับเราก็เลยขยับไปที่โซนของคาร์โก้ก็คือโกดังนะครับตีหนึ่งสามสิบแปดถัดมา8นาทีได้ยินเสียงแปลกๆแถวๆโกดังก็เลยเดินไปสำรวจแล้วไฟฉายก็พังแต่ว่าเราเอาไฟฉายสำรองมาด้วยแล้วก็ถูกวงกลมในสีแดงนะครับมีบางอย่างของบริษัทเสียหายเราต้องถูกหักค่าใช้จ่ายตรงนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตีหนึ่งห้าสิบสามกลับไปเดินสำรวจอีกครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้ว
ตีสองครึ่งหมดกะของเรานะครับแต่ไอช่วงตีหนึ่งสามสิบแปดมันเกิดเรื่องขึ้นมาครับอ๋อก็คือไฟฉายพังนั่นแหละก็เลยถูกปรับเพราะทำทรัพย์สินเสียหายแค่ไฟฉายพังเนี่ยนะกลับลงไปครับหนทางมาจากห้องนั้นแล้วไปจากที่นี่กันนะเชื่อเอ้ยมึงจะทำจอขาวดำทำไมเนี่ยแล้วมีหุ่นกระบาดด้วยอ่ะคืออะไรวะเฮียแล้วเฮียก็เฮียแล้วครับสัตว์เอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะขึ้นเร็วๆเลยมึงฮะปิดสิครับไปอะไรเนี่ยอยู่ที่โต๊ะก็มีของหายไปครับมันมองไม่ทันด้วยว่าคืออะไรอ่ะมองไปทางไหนของก็หายไปหมดคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยในนั้นมีบางอย่างลอยอยู่เต็มไปหมดเหี้ยวะลูบอีกแล้วครับนี่มันห้องเดิมนี่มีดล็อกแล้วไอ้สัตว์กูกลับไปเจอดีแน่เลยเนี่ยหยิบมีดขึ้นอะไรอ่ะแอปเปิ้ลรออยู่ครับเฮ้ยแล้วพอแตะทุกอย่างก็กลับมาครับมันเป็นซากอาหารซากปลาที่เน่าไปแล้วครับนี่เหมือนห้องเสบียงนะฮะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยThat'll do for now. It's time to eat. เอาล่ะ Quartermaster, hand me the bag. Captain Baines. Captain Baines ครับอาหารมัน It's gone. อาหารมันหายไปแล้วคือผมว่านะครับอันนี้เป็นเสียงของฮาร์ดี้ตอนเด็กคุยกับผู้หญิงที่ชื่อลิลลี่เนาะแล้วเรารู้แล้วว่าลิลลี่เนี่ยอาจจะชื่อลิลลี่เบนนะครับส่วนเราคือเจมส์ฮาร์ดี้พูดถึงเรื่องอาหารผมคิดว่า2คนเนี้ยเล่นบทเป็นโจรสลัดและแอบขึ้นเรือมาแล้วก็หลบซ่อนจากเจ้าหน้าที่แอบขโมยอาหารจากห้องคาโก้ด้วยนะครับแล้วในบทสนทนานี้ก็อาหารหายไปหายไปได้ยังไงขาวดำนี่น่าจะเป็นภาพในอดีตแน่เลยครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ประมาณนั้นอ่ะประตูล็อกเฮียเฮียนั่นตัวเฮียมาแล้วไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวนี้เงากูเป็นผู้ชายเนาะโอเคห้องนี้ล็อกสุดเลยแล้วมันเป็นทางที่มาไปป้าแหมกับไอ้ตัวเฮี้ยนั่นปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมาทางนู้นนี่ว่าเร็วๆๆปิดสิหมุนจ้าอะไรของมึงโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะผมล็อกห้องไปแล้วนะครับและคิดว่ามันน่าจะไปแล้วด้วยนะครับ
จะลองเปิดออกไปดูคิดว่าไปแล้วนะแต่เฮียนี่อะไรเนี่ยผมจะเข้าไปดูในห้องนี้นะครับเฮ้มีรูปประตูกุญแจไหมพอมาถึงตรงนี้เราได้กุญแจจริงครับเหมือนเราเลื่อนรูปไหนเราจะได้ของแบบนั้นเหรอแล้วถ้าผมเลื่อนหาประตูล่ะมันก็ขึ้นมาเป็นกรอบไม้ครับนี่กูเสียวหลังชิบหายเลยฮะโอเคครับและลูกบิดนะครับเสียงอะไรคึกๆข้างหลังกูวะแล้วไขกุญแจเข้าไปครับแต่ก่อนที่ผมจะไปผมต้องการไปเช็คทางนี้ก่อนไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ได้โอเคกูซนอีกแล้วกูซนอีกแล้วกูไปแล้วนะโคตรมืดเลยยัดโดคานต่ำอันนี้ตันนะครับต้องออกเอ้ยให้กูมาล่าอะไรเนี่ยด่านประตูเยอะ Tragedy strikes at the heart โศกนาฏกรรมจู่โจมเราที่หัวใจความสิ้นหวังครอบงำวิญญาณของเราแล้วชีวิตก็พังทลายลงมีไฟฉายลงไปที่ใครบางคนเป็นหุ่นครับเป็นหุ่นนั่นคือหัวใจใช่ไหมอ่ะเปิดทีวีต้องหาหัวใจมาใส่ให้มึงหรืออะไรวะเนี่ยมีรูปภาพของบ้านต้นไม้อยู่กูต้องหาหัวใจให้มึงใช่ไหมห้องนี้ล็อกครับทางไปเอาหัวใจแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยปวดตับชิบหายปิดประตูแล้วไอ้สัตว์กูได้ยินเสียงแปลกๆเจอเอกสารครับจากหัวหน้ารักษาความปลอดภัยนะครับส่งถึงใครก็ตามที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยแล้วเพราะว่ามีซัพพลายอาหารบางอย่างหายไปเสบียงอาหารหายนะครับและตอนนี้ก็ไม่เหลือทางเลือกให้ฉันแล้วนอกจากเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้นเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปอาหารจะถูกจ่ายให้ลูกเรือเท่านั้นห้องเสบียงจะถูกเฝ้ายามไว้ตลอดเวลามันเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้นรักษาความปลอดภัยคือไอ้เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่เดินอยู่วะเนี่ยมีรหัสอีกแล้วรหัสอะไร3ตัวไปเป็นเหี้ยอะไรและนี่คือ Wisdom นะครับ419โอเคเลขกับหัวไปต่อกูจะโดนอะไรไหมเนี่ยเกมแม่งดาร์กเพราะสีเนี่ย4 1เปิดได้แล้วครับไป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 หาหัวจามตามหาหัวใจโปสเตอร์หนังแฮมเล็ตAll that lives must die. เจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นต้องตายให้หมดส่งไปสู่ความเป็นนิรันดร์มึงให้กูมาหาโปสเตอร์หนังอันเดียวเนี่ยนะมึงไม่ให้หัวใจกูหน่อยเหรอวะ
ห้องสุดท้ายแล้วครับเสียงเหี้ยอะไรก้องแกงก้องแกงเสียงเด็กเอาขาเตะตู้กูเดินเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่พูดอะไรด้วยไอ้สัตว์อย่างหลอนเลยเข็มทิศครับ Get up call to master ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะNo use crying. สิ่งที่มันจบก็คือจบไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้เราต้องไปต่อเพื่อหาเสบียงเอานี่ไปสิมันจะช่วยให้นายพบเจอความแข็งแกร่งของนายเอานี่ไปสิคือในตู้ใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีตัวเหี้ยอะไรคาลงมาในบ่อก็ไม่รู้ในนั้นเหรอเราจะเจอกับความเข้มแข็งของเรามึงลงมาจากตู้เถอะอะไรอ่ะเสร็จแล้วกูต้องลงไปอย่างนี้เดอะฮันเฮียอะไรเนี่ยล่วงครับคนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเพื่อนของเรามาเรียกเราว่าควอดมาสเตอร์ก็คือต้นหนนะคือเราทำต้นหน้าที่เป็นต้นหนเรือไงในบทบาทโจรสลัดตอนเด็กอ่ะที่น่าจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งสามชาของเราผมเรียกนี้แล้วกันอะไรเนี่ยมีหุ่นอะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ตรงนี้ล็อกนะผมล่วงมาจากตรงนั้นขอสังเกตดีๆครับมันมีนาฬิกาเป็นแขนหุ่นแล้วตรงนั้นก็เหมือนแบบเป็นตัวควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆไปแล้วนะกูมาตามหาอะไรกูจะเข้มแข็งจากเรื่องพวกนี้เหรอเนี่ยล็อกเชื่อฉากอย่างดาร์กเลยสัตว์ไปรีบไปอะไรก็ได้จังหวะนี้อะไรก็ได้ไม่ไหวแล้วอะไรอะครับเนี่ยหุ่นที่มีรูปร่างเหมือนขาไงคืออะไรวะต้องไขพัซเซิลนะครับมันมีอะไรแปลกๆใช่ป่ะนะน่าจะเป็นอันนี้นะครับเรียบร้อยครับวูนเครื่องทำงานแล้วแล้วชีวิตกูล่ะชีวิตกูต้องไปยังไงต่อในความมืดขนาดนี้ห้องนี้เปิดได้แล้วไหมไม่ได้ครับล็อกเหมือนเดิมคนนึงก็ทรมานเพื่ออีกคนนึงอีกคนนึงก็มาแทนที่เขาแต่เครื่องจักรก็ยังเดินต่อไปนั่นครับเครื่องจักรหมายถึงนักแสดงใช่ไหมอ่ะอาชีพนักแสดงที่ต้องมีคนมาแย่งบทบาทกันแล้วก็มาแทนที่กันต่อไปมีเลขตรงนั้นครับ0008แต่เราขึ้นเองได้โอเคเนี่ย0/88ป่ะอ้าวพอเลื่อนไปที่8กลายเป็น 12/38 อะไรวะโอเคมันเป็นเกมเติมเลขครับเข้าใจละ4 12/14ต้องบวกเท่าไหร่นะ14บวก10มั้ยก็เป็น24ลองบวก6ก่อนใช่ครับมันคือการบวกเลขอ๋อมันต้องบวก8เป็น28แล้วก็บวก10เป็น38มันต้องแก้โจทย์ครับถูก2ข้อแล้วใช่ไหมต่อไปคือเลขเนี่ยมันจะบวกไปได้แค่ขาเดียวมันไม่สามารถจะเลือกกลับมาเลือกตัวเก่าได้เพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆครับ24บวกอะไรจะได้อะไรบวก6อ่ะเป็น30แล้วบวก10ได้ไหมบวก10เป็น40ใช้ครบแล้ววะเหลืออีก30อะไรบวกกันได้30บ้างผมเห็นเลขในหัวแล้วครับ87เป็น15ใช่ไหมฝั่งนี้อะไรบวกกันได้15บ้างต้องเลขทุกตัวครับฝั่งนี้5 4 1เป็น10 2 3เป็น5โอเคบวกตัวแล้วก็7กับ8 2 3
5แล้วก็7กับ8จะพอดีนะครับเรียบร้อยเรื่องคณิตศาสตร์นะขอให้บอกครูนะเวลายังคงดำเนินไปความตายกลายเป็นซากนะครับกลายเป็นซากเน่าและนี่เราได้ดอกไม้มาดอกหนึ่งครับเพื่อมีลิฟต์มารับกูแล้วไปก่อนนะทุกคนมาทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยดีๆนะไอ้สัตว์โอ้โหกูต้องลงลิฟต์กับพวกเหี้ยนี่แล้วดูหน้ามันแต่ละตัวเอาจริงดิถึงแล้วครับไม่กล้ามองเลยไอ้เหี้ยนั่นไงแม่งเอ้ยแม่งหายไปหมดแล้วมาตามหาอะไรวะเนี่ยเป็นดึงสายสองทางกลางหัวใจแสงสว่างสวยในคืนที่ลงทางคนที่คอยส่งยิ้ม